เรื่องสุดแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตั๊ดดี้กันเลยจ้าลูกเข้าวัดครั้งแรกโดยมีแรงบันดาลใจจากคำว่าธรรมกายเพราะครั้งหนึ่งในวัยประมาณ 9-10 ขวบลูกได้ฟังรายการธรรมะทางวิทยุซึ่งนำเทปการสอนทำการทำสมาธิวิชาธรรมกายของพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญมาเปิดออกอากาศเป็นการสอนวิธีการระลึกชาติลูกฟังด้วยความตื่นเต้นอยากทำได้บ้างและก็ใฝ่ฝันอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาธรรมกายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงในปี2527ตอนนั้นตั้งแต่9ขวบ10ขวบมาถึง27นะจ๊ะขณะเป็นช่วงรอฟังผลสอบเอนทรานซ์ลูกก็ได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนคุณแม่ของเพื่อนก็พูดถึงวัดพระธรรมกายลูกจึงคิดว่าต้องไปวัดพระธรรมกายให้ได้นับจากวันที่ลูกได้มาที่วัดถึงปัจจุบันลูกก็ไม่เคยห่างวัดเลยแล้วก็ได้ชวนน้องสาวมาวัดด้วยกันอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่เป็นนักศึกษากระทำกิจกรรมชมนมพุทธเมื่อมาที่วัดก็ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานรักษาระเบียบและเหรัญญิกร่วมบุญกับทางวัดทุกบุญอย่างเต็มกำลังทั้งทำด้วยตนเองและทำหน้าที่กัลยาณมิตรลูกคิดว่าแม้เราจะเป็นเพียงน็อตตัวเล็กๆที่มีส่วนทำให้โครงงานของหลวงพ่อสำเร็จก็เป็นปลื้มแล้วชาตินี้เกิดมาก็ไม่เสียชาติเกิดเมื่อครูไม่ยายเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันลูกและน้องสาวก็คิดว่านี่แหละคือสิ่งที่พวกเราแสวงหาและรอคอยมานานตอนนี้ลูกยังฝันด้วยตนเองไม่เป็นจึงกราบขอความเมตตาครูไม่ยายฝันในฝันลูกด้วยเจ้าค่ะหลังจากชื่นชมมานานก็เพื่อจะมาบรรทัดนี้เอาเนาะลูกเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกคือคุณพ่อไปมีภรรยาใหม่คุณแม่จึงอาศัยอยู่กับคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวคนโตคุณแม่มีบุตร3คนคือพี่ชายตัวลูกและน้องสาวต่อมาคุณแม่ก็ย้ายออกจากบ้านไปพวกเราพี่น้อง3คนจึงเติบโตมากับคุณป้าและคุณลุงคุณลุงก็คือสามีของคุณป้าซึ่งเลี้ยงดูหลานทุกคนอย่างดีเหมือนเป็นลูกของท่านเองคุณป้าเป็นคนจีนมีน้องอีก9คนท่านนับเป็นลูกสาวคนโตจึงต้องเสียสละลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่จบชั้นประถมปีที่4เพื่อทำงานและก็เลี้ยงน้องคุณป้าเป็นผู้หญิงแกร่งมีบุคลิกเหมือนนักเกรงพูดเสียงดังสูบบุหรี่และก็เล่นการพนันแต่ก็เป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนแล้วก็รักเด็กคุณป้ามีลูกชาย1คนกับสามีคนแรกซึ่งเลิกกันไปหลังจากอยู่กันได้ไม่กี่ปีต่อมาท่านก็แต่งงานใหม่กับคุณลุงและอยู่ด้วยกันมานานกว่า50ปีบ้านของคุณป้าอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมแต่ไม่ได้ยาเสพติดและการพนันลูกและพี่น้องจึงเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ที่บ้านคุณป้าเองก็เคยเปิดบ่อนไพ่
ครั้งหนึ่ง ตำรวจมาจับคุณป้าและขาไพ่ที่บ้านในตอนดึกขณะนั้นน้องสาวลูกอายุประมาณ2 ขวบยังนอนดื่มนมอยู่บนตักคุณป้าตำรวจก็ได้จับทั้งคุณป้าและน้องสาวเข้าห้องขังไปด้วยกันโอ้มีประสบการณ์ตั้งแต่2 ขวบไปนอนดูดนมอยู่ในห้องขังจนรุ่งเช้าคุณแม่ต้องมาประกันตัวคุณป้าออกมาคุณป้าเสียชีวิตเมื่ออายุ82 ปีก่อนเสียชีวิตท่านต้องทรมานด้วยโรคถุงลมโป่งพองอยู่หลายปีเพราะผลจากการสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังสาวลูกก็ได้ชวนคุณป้ามาวัดตั้งแต่ปี2528ท่านก็ถวายปัจจัยสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวกับครูไม่ใหญ่ด้วยตนเองในวันฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ล่าสุดก่อนละโลกท่านได้ร่วมบุญเสาแก้วพันปีเป็นจำนวน 100,000 บาทพี่ช้างลูกเป็นคนเงียบๆมีเมตตาไม่เคยฆ่าหรือรังแกสัตว์แล้วก็รักเด็กแต่ว่าเมื่อเป็นวัยรุ่นก็เริ่มหัดสูบบุหรี่และดื่มสุราพอเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็ติดบุหรี่และสุราแล้วก็เริ่มเที่ยวกลางคืนจนทำให้ผลการเรียนตกต่ำถึงขั้นถูกรีทายแต่ต่อมาก็พยายามศึกษาจนจบปริญญาตรีในวัยทำงานพี่ชายก็ยิ่งสูบบุหรี่จัดและดื่มสุรามากขึ้นจนถึงปี38พี่ชายก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้32 ปีจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เพราะเมาสุราแล้วขับรถเห็นไหมจ๊ะนี่โทษของสุรานี่แหละแล้วยังจะไปขยายได้กิจการได้อย่างไรทำกันได้ลงคอไงเนี่ยซึ่งขณะนั้นภรรยาของพี่ชายกำลังตั้งครรภ์ได้เพียง6 เดือนลูกจึงขาดพ่อภรรยาก็ขาดสามีที่จะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวในวันถัดจากวันที่พี่ชายเสียชีวิตลูกและน้องสาวได้มาทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวอุทิศบุญไปให้แล้วก็ได้กราบขอความเมตตาจากคุณยายอาจารย์เชิญที่สูงสุดไปให้ด้วยและอย่างหลังจากนั้นก็ได้ทำบุญที่สูงสุดไปให้พี่ชายเสมอคุณลุงพี่ชายของคุณแม่เนี่ยคนละคนกับสามีของคุณป้าท่านเป็นบุตรชายคนเดียวในจำนวนพี่น้อง10 คนท่านแต่งงานแต่ไม่มีบุตรตลอดชีวิตท่านเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ทำเป็นข้าราชการไม่ได้มีรายได้มากนักแต่สามารถเก็บออมจะมีเงินและทรัพย์สินนับ10 ล้านบาทแต่ตัวท่านก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์กับตัวเองทั้งในโลกนี้หรือโลกหน้าแต่อย่างใดเมื่อท่านสิ้นไปสมบัติของท่านในส่วนที่แบ่งให้กับน้องๆและภรรยากลับทำให้ทุกคนต้องมาทะเลาะแย่งสมบัติกันจนถึงก็ต้องฟ้องร้องและทำให้พี่น้องเข้าหน้ากันไม่ติดคุณลุงเสียชีวิตขณะมีอายุได้79 ปีคุณแม่เป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนแต่ก็เป็นคนใจร้อนหงุดหงิดง่ายแล้วก็มีทิฐิมากนับจากที่คุณแม่ทราบว่าคุณพ่อมีภรรยาใหม่คุณแม่ก็หาทางคลายทุกข์โดยวิธีการต่างๆเช่นไปหาเจ้าเข้าทรงดูดวงแล้วก็เล่นไพ่ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ต่อมาก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของท่าน Part of lifeการที่ท่านไปหาเจ้าเขาทรงบ่อยๆท่านจึงกลายเป็นร่างทรงเสียเองนับ10 ปีคือจะได้ไม่ต้องไปหาไหนๆไปหาเลยเนี่ยเห็นไหมต้องมีครูบอกแล้วไงนี่เห็นไหมขาดครูไม่ได้แม้แต่เรื่องทรงๆเนี่ยแล้วก็มาเป็นร่างทรง10 ปี
แล้วท่านก็ศึกษาโหราศาสตร์จนสามารถรับตรวจดวงชะตาและทำพิธีตามความเชื่อแบบโหราศาสตร์ได้หลังจากนี้การเล่นไพ่ก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เสียแล้วถ้าเล่นไพ่เกือบทุกวันบางครั้งท่านก็จะเล่นโต้รุ่งนี่จะท้าความเพียรนี่มานั่งหลับตาเลยนะเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเนี่ยถ้าลูกขอให้ท่านเลิกเล่นไพ่ท่านจะโกรธมากบางครั้งถึงกับเคยตัดแม่ตัดลูกเลยทำมาขอให้เลิกเล่นไพ่เธอก็ฉันไปคนละทางและท่านก็โทษว่าการที่ท่านเป็นเช่นนี้เพราะคุณพ่อเราเป็นต้นเหตุที่ทิ้งท่านและครอบครัวไปเลยทำให้ท่านต้องมาเล่นไพ่มาเป็นร่างทรงมาเป็นศึกษาวิชาอะไรต่างๆเหล่านี้ขณะนี้คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นคนแข็งแกร่งมากแต่ดูเหมือนคนอมทุกข์ตลอดเวลาท่านจะมีโรคส่วนตัวที่ลูกๆเข้าไม่ถึงแต่ท่านก็พยายามทำหน้าที่แม่อย่างดีที่สุดลูกและน้องสาวเคยมากราบเรียนถามคุณยายอาจารย์เรื่องคุณแม่ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีแต่คุณยายท่านก็บอกว่าเอาไว้ก่อน แต่ยายพูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วคำถามขณะนี้คุณป้าอยู่ที่ไหนคะถ้าเป็นข้อความฝากมาถึงคุณลุงคือสามีคุณป้าและหลานหรือไม่ในช่วง7วันที่สวดพระอภิธรรมน่ะคุณป้าได้รับบุญใหม่คะบุญจากการสร้างองค์พระบุญเสาแก้พันปีส่งผลให้คุณป้าอย่างไรบ้างคะการที่ลูกชายของคุณป้าและหลานๆบวชหน้าไฟคุณป้าก่อนเผาศพคุณป้าคุณป้าจะได้บุญไหมคะและผู้บวชจะได้บุญบ้างไหมคะเพราะเป็นการบวชที่สั้นมากๆบวชหน้าไฟนี่คุณป้าและน้องสาวมีกรรมอะไรร่วมกันจึงโดนจับขังคุกตั้งแต่น้องสาวอยู่ได้เพียง2ขวบน่าศึกษานะ2ขวบก็มีประสบการณ์เลยพี่ช้างลูกหลังจากละโลกใหม่ๆไปอยู่ไหนคะในช่วง7วันทุกคนที่บ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยสันนิษฐานได้แสดงว่าพี่ชายกลับมาที่บ้านใช่หรือไม่คะแต่หลังจากนั้นประมาณ1เดือนทุกคนได้กลิ่นหอมเหมือนน้ำอบไทยแสดงว่าคุณยายอาจารย์ช่วยพี่ชายไว้ใช่หรือไม่คะและขณะนี้พี่ชายอยู่ที่ไหนคะได้รับบุญสร้างพระและทุกๆบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะมีข้อความฝากไปถึงทางบ้านหรือไม่คะคุณลงคือพี่ชายของคุณแม่ขณะนี้อยู่ที่ไหนคะและได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะมีข้อความฝากไปถึงทางบ้านหรือไม่คะคุณลงขณะนี้อยู่ที่ไหนคะและได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะมีข้อความฝากมาถึงทางบ้านหรือไม่คะวิบากกรรมใดทำให้คุณลุงมีสมบัติเป็น10ล้านแต่ก็ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อันใดทำไมสมบัตินั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันของหมู่ญาติมีวิบัติอะไรติดมากับสมบัตินั้นหรือคะคุณพ่อคุณแม่พี่ชายตัวลูกน้องสาวสร้างบุญกรรมกันมาอย่างไรคะจึงมีครอบครัวแตกแยกและคุณแม่ต้องมีชีวิตที่ขมขื่นเพราะคุณพ่อไปมีภรรยาใหม่และคุณพ่อจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรคะพอจะมีวิธีแก้ไขได้หรือไม่เพราะปัจจุบันคุณพ่อก็มาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอการที่คุณแม่ติดการพนันมันมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะเพราะคุณแม่โทษเราเนี่ยเพราะคุณพ่อเนี่ยทำให้เป็นอย่างนี้เขาโทษมันแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรกำลังปฏิบัติทำอย่างสม่ำเสมอแสดงใจใสแล้วท่านจะมีอากาศกลับตัวได้ไหมคะโอ้ยคนเราเนี่ยเขาดีไซน์ให้กลับตัวได้อยู่แล้วหันซ้ายก็ได้หันขวาก็ได้กลับตัวยกเว้นคนเดี้ยงเนี่ยถ้ายังไม่เดี้ยงเนี่ยกลับได้ถ้าเอามาพลึกเอามาพลาดมันยากคนอื่นต้องช่วยกลับลูกกับน้องสาว
ทำกรรมใดมาจึงมีคุณแม่ชนนี้คะและเหตุใดคุณยายอาจารย์จึงพูดว่าเอาไว้ก่อนเมื่อลูกถามเรื่องคุณแม่ลูกและน้องสาวทำกรรมอย่างไรมาคะจึงต้องพัดพลาดจากพ่อแม่มาเกิดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและมีฐานะยากจนโอ้ได้เริ่มหล่อล้อมชีวิตเนาะตั้งแต่เด็กๆให้แกร่งเรียนกว่าจะเป็นเหล็กกล้าก็ต้องเผาชุบตีเผาชุบตีเนี่ยต้องโดนถลุงซะก่อนจึงจะเป็นเหล็กกล้าได้นี่เรายังต้องรับวิบากกรรมนี้ในภพชาติต่อไปหรือไม่คะจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรแต่ได้บุญใดที่ทำให้คุณป้าคุณลุงเลี้ยงดูอย่างดีและมีญาติและผู้คอยช่วยเหลืออยู่เสมอในขณะที่มีความมืดก็มีความสว่างอยู่เห็นไหมจ๊ะความมืดของชีวิตก็มีความสว่างชีวิตอยู่ด้วยเหมือนความมืดในยามราตรีก็ยังมีแสงดาวเห็นไหมจ๊ะเพราะวิบากกรรมนายลูกและน้องสาวจึงไปซิสซิหลังไข่ไปถามหมอโดยน้องสาวได้รับการผ่าตัดไปแล้วลุงสองยังต้องรับวิบากกรรมนี้จะพบชาติต่อไปหรือไม่คะจะแก้ไขได้อย่างไรคะเหตุใดลูกจะมีความสนใจพุทธศาสนามากตั้งแต่ยังเด็กและตอนอายุราว8ขวบลูกเคยฝันถึงแม่ชีและก็มีคนนั่งสมาธิอยู่ในบ้านในฝันลูกอยากนั่งสมาธิด้วยแต่กลับเลือกที่จะต่อสู้อยู่นอกบ้านเพื่อคุ้มกันคนในบ้านเป็นแค่ความฝันของเด็กหรือว่ามีความหมายใดหรือไม่คะมันต้องมีความหมายเนี่ยเดี๋ยวก็รู้นะข้อ12การที่ลูกทำบุญเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่และอยากให้งานของคุณครูไม่ใหญ่สำเร็จบางครั้งลูกไม่ได้รู้สึกปิติมากเหมือนครั้งแรกๆที่ทำลูกจะได้บุญเท่ากับตอนที่ปิติไหมคะอันนี้น่าศึกษาแล้วควรทำอย่างไรจึงจะได้บุญมากๆอันนี้น่าศึกษาน้องสาวลูกมีปานสีน้ำตาลที่ท้ายทอยรูปนิ้วโป้งนี่นิ้วโป้งเคยมีคนบอกว่าน้องสาวของลูกเป็นย่าทวดกลับชาติมาเกิดจริงหรือไม่คะมาโถอีปานก็คิดถึงย่าทวดน้องสาวลูกมีเพื่อนรักกันมากคนหนึ่งเป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดทั้งสองคนเคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรคะคุณพ่อตัวลูกและน้องสาวเคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรและพวกเราเคยสร้างบารมีกับคุณครูไม่ใหญ่และหมู่คณะหรือไม่อย่างไรคะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะคุณป้าตายแล้วก่อนตายเราคงจำคุณป้าได้ใช่ไหมจ๊ะว่าท่านดำเนินชีวิตยังไงตอนเป็นมนุษย์อะใครจำได้มั้งจำได้ไหมสุบรีเล่นไพ่ใจดีนักเลงสาวมั่นก่อนตายใจก็พอจะเกาะบุญช่วงท้ายให้ผ่องใสได้บ้างคือบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวและเสาแก้วพันปีตายแล้วน่ะไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานหลังย่อมย่อมพอประมาณก่อนบาปอื่นที่ทำไว้จะส่งผลคือบุญกับบาปจะชิงช่วงช่วงชิงอย่างเงี้ยแต่ว่าบุญช่วงสุดท้ายเนี่ยชิงช่วงเอาท่านไปก่อนไปเป็นอากาศเทวาก่อนบาปจะช่วงชิงเอาไปที่อื่นก่อนบาปอื่นที่จะทำไว้จะส่งผลลูกต้องเร่งสร้างบุญไปให้ป้ามากๆเพราะท่านจะอยู่เป็นอากาศเทวาไม่นานนักเพราะว่าตอนช่วงนี้บุญจริงช่วงไปก่อนบาปแต่บาปกำลังรอคอยทีเดียวบาปก็มาจ่อไว้ทีนี้เราจะบาปมาจ่อเงี้ยจ่อมาไล่เรียกกันอย่างนี้เดียวบาปยาวบุญสั้นแต่ว่าบุญแรงกว่าชุดไปก่อนที่ช่วงนี้ถ้าเราชิงช่วงคือเราส่งบุญไปและให้ท่านนั่งสมาธิด้วยจะหนีแต่บาปก็กวดติดมันขึ้นอยู่กับใครจะเร็วแรงกว่ากันใครจะเร็วแรงกว่ากัน
ถ้าบุญเร็วแรงกว่ามันก็ชู่ไปก่อนได้ถ้าบาปเร็วแรงกว่ามันก็ชู่ไปฉุดลงมาท่านเตรียมตัวตายมานานแต่ไม่ใช่เตรียมตามหลักวิชานะคือรู้ตัวว่าจะตายแน่อยู่แล้วนะก็กับสังขารในทุกทรมานท่านก็เบื่อสังขารท่านก็รู้ยังไงตายแน่แล้วแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวาทันทีเลยพอเตรียมตัวมาพร้อมที่จะตายยังไงตายแล้วตายแน่แล้วก็เบื่อเมื่อไหร่จะตายๆสักทีอะไรเงี้ยแต่พอดีบุญช่วงสุดท้ายฉุดไปอากาศเทวาทันทีจึงไม่ได้มาวนเวียนงานสวดพระอภิธรรมไงในใจลึกๆของท่านก่อนตายนั่นน่ะท่านก็กลัวไปอบายก่อนตายกลัวมากตอนนี้ท่านดีใจที่ลูกและทุกคนอุทิศบุญไปให้จ้ะจึงฝากขอบคุณมา Thank you หลายเด้อฝากขอบคุณมาลูกชายและหลานชายคุณป้าบวชหน้าไฟให้นั้นงานศพก็บวชท่านก็ได้รับบุญแต่ไม่มากเพราะบวชช่วงสั้นผู้บวชก็จะได้บุญบ้างไม่มากนะเพราะบวชช่วงสั้นยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรบวชมาทำไมเนี่ยวัตถุประสงค์การบวชเป็นไงก็ไม่รู้ก็ผูกไปตามๆแบบนกแก้วนกขุนทองกันนะว่าบวชเพื่อทำพระนิพพานในแจ้งสลัดตนพ้นจากกองทุกข์ก็ทำแบบนกแก้วนกขุนทองถึงขนาดนั้นก็ยังได้บุญนกแก้วนกขุนทองคุณป้าและน้องสาวตอนอายุ2ขวบถูกจับเข้าห้องขังเพราะป้านะมีกรรมปัจจุบันที่เล่นการพนันตำรวจก็ไปจับมันสิส่วนน้องสาวมีเศษกรรมแล้วล่ะที่คบคนผ่านแบบเดียวกับที่ป้าเป็นในอดีตแล้วจ้ะก็คือไปเล่นคบคนผ่านที่ชวนไปเล่นไพ่อะไรนั่นอย่างนี้เห็นไหมเราจะเห็นว่ากรรมเวลามันส่งผลเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงว่าอินโนเซนต์แล้วมีอินโนเซนต์อย่าลืมสองขวบที่กำลังอินโนเซนต์นะมันพาเข้าไปได้เอาตายได้เอาตายเลยเห็นไหมจ๊ะบางคนคลอดมาตายเนี่ยกรรมไม่ได้คำนึงว่าโอ้ยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูอย่าเพิ่งเอาไปเลยให้ไปตายตอนแก่เถิดเพราะกำลังอินโนเซนต์อยู่วิบากกรรมไม่เคยคำนึงถึงตรงนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะพี่ชายลูกตายใหม่ๆก็ยังไม่ทันตั้งตัวจึงกลับมาวนเวียนที่บ้านกายและใจพี่ชายก็เศร้าหมองทุกคนที่บ้านจึงได้กลิ่นเหม็นเน่าไปหลังจากนั้น1เดือนทุกคนในบ้านก็ได้กลิ่นหอมเพราะคุณยายแล้วก็ทุกคนทำบุญอุทิศไปให้จ้ะนี่ทำไมทำบุญอุทิศไปให้แล้วถ้าคุณยายไม่ฉุดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะตายแล้วคุ้ม5ไปแล้วนั่นแหละแต่ก็มีสภาพได้แค่ภูมิเทวาระดับกลางเพราะว่าใจก็รับบุญได้เพียงแค่นี้แต่ตอนนี้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะคลายความผูกพันกับครอบครัวไปเป็นมนุษย์ให้มาแก้ไขตัวเองใหม่ถ้าไปเมาอีกตอนนี้ยายไม่อยู่แล้วนี่ได้สมปรารถนาเนี่ย คุณลุงพี่ชายของคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับล่างมีชีวิตลำบากในช่วงแรกต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมคือเป็นภูมิเทวาระดับกลางที่มีความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมคุณลุงตายช่วงแรกก็ทุกข์ใจนะพี่ชายของคุณแม่เนี่ยเพราะเห็นคนในบ้านทะเลาะกันเพราะท่านเป็นภูมิเทวาท่านก็เข้าอยู่ในบ้านก็เห็นภายในบ้านทะเลาะกันเรื่องแย่งสมบัตินี่แหละจึงออกจากบ้านโอ้เซ็งชีวิตขนาดเป็นภูมิเทวายังเซ็งออกจากบ้านมัวทะเลาะกันทั้งไปดีกว่า
ไม่อยากเห็นพอพูดไปพวกอย่าทะเลาะกันก็ไม่ได้ยินอย่าแย่งกันให้แบ่งไงตามที่บอกก็ไม่เอาเขาไม่ได้ยินเห็นไหมนี่จึงออกจากบ้านแล้วหกระเหินลำบากมากต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้สบายขึ้นได้ฝากมาบอกว่าอันนี้สิ่งที่จะต้องฟังนะลูกนะตายแล้วตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยนี่ลุงบอกตายแล้วก็ไม่มีใครทำบุญอุทิศไปให้นอกจากหลานถึงฝากขอบคุณมาเพราะพวกนั้นมัวทะเลาะแย่งสมบัติกันอยู่สมบัติที่ลุงทิ้งไว้ให้นั่นแหละก็ไปทำบุญให้มีแต่หลานทำให้และตัวลุงเองก็เสียดายว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำบุญมารู้อย่างนี้ทำบุญมาเยอะๆก็ดีเห็นไหมนี่ลุงพูดอย่างนี้แต่ลุงก็มีวิบากกรรมเก่าคืออดีตทำบุญแล้วชอบเสียดายในภายหลังนี่เห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นชาตินี้เนี่ยบุญที่ทำแล้วก็ทำให้มามีสมบัติแต่เพราะความเสียดายในชาตินั้นก็เลยไม่ได้ใช้สมบัติแถมสมบัติที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็มีเชื้อวิบัติทำให้คนที่อยู่ทะเลาะเพราะแย่งกันจ้ะคุณพ่อคุณแม่พี่ชายตัวลูกน้องสาวต่างก็มีกรรมเป็นของตัวเองคือคุณแม่น่ะมีกรรมเจ้าชู้เดิมตอนเป็นผู้ชายจึงทำให้มาเจอสามีที่ทอดทิ้งแล้วไปมีภรรยาใหม่ส่วนลูกและน้องสาวก็มีเศษกรรมเจ้าชู้มาเหมือนกันจึงมาเจอสภาพเหล่านี้มาอยู่ในครอบครัวที่แตกแยกเพราะเศษกรรมเจ้าชู้ของตัวยังมีหน้ามาถามอีกพี่ชายก็มีเศษกรรมเจ้าชู้มาเหมือนกันเป็นผู้ชายนะแต่เบาบางกว่าคนอื่นจึงเป็นผู้ชายแต่มาอยู่ในครอบครัวที่แตกแยกแต่ว่าตัวลูกกับน้องสาวนั้นมีกรรมเจ้าชู้มามากกว่าจึงเป็นผู้หญิงและอยู่ในครอบครัวแตกแยกส่วนคุณพ่อก็เป็นกรรมใหม่ของท่านคือท่านสร้างกรรมใหม่อยู่ว่างๆท่านก็สร้างกรรมใหม่ของท่านใหม่คุณพ่อจะมีวิบากกรรมคือจะไปเกิดในครอบครัวที่แตกแยกเหมือนกันจะเป็นหญิงเป็นชายยังไม่รู้นะดังที่คุณพ่อได้ทำในปัจจุบันตอนที่กรรมส่งผลคือตอนไหนที่กรรมส่งผลท่านก็จะไปเกิดในครอบครัวที่แตกแยกถ้าเจ้าชู้มากๆก็ไปเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปอยู่ครอบครัวแตกแยกตอนที่กรรมส่งผลนะแต่ถ้าสั่งสมบุญจริงไปก่อนก็ยังไม่ได้อยู่ในสภาพอย่างนี้บุญกับบาปจะจริงช่วงช่วงจริงจริงช่วงช่วงจริงอย่างนี้วิธีแก้ไขก็ต้องให้พ่อนะสั่งสมบุญทุกบุญเพราะนี่มันกรรมใหม่ของพ่อนะให้คุณพ่อเนี่ยสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วถ้าหากเป็นไปได้นะจ๊ะถ้าเป็นไปได้แล้วจะดีมากๆแค่เดียวแหละถ้าเป็นไปได้คุณพ่อลดมนะทิฏฐินี่นะไปขอโอโหสิกรรมกับแม่เพราะเราเคยรักกันมาก่อนถ้าเราไม่เคยรักกันมาก่อนเรามาเป็นสามีภรรยากันไม่ได้อดีตสามีภรรยากันถ้าไปขอโอโหสิกันได้ก็จะเป็นการดีที่จะทำให้วิบากกรรมเนี่ยกรรมใหม่เนี่ยหนักเป็นเบาแล้วถ้าเข้าถึงพระธรรมกายด้วยเบาก็จะหายแต่เราก็ให้เลือกเอาว่าจะไปขออโหสิกรรมไหมหรือว่าไม่ไปขอเพราะถือว่าเราก็หนึ่งในหงสาไม่ใช่ที่สองในตองอูก็ไปคิดเอาแต่ถ้าคิดว่าอายุเยอะๆกันแล้วเราคนเคยรักกันแล้วก็ดาริงเราอะไรต่างๆจริงๆอย่าไปทะเลาะกันไปขออโหสิกรรมกันเถอะรักกันไว้เถิดจ้ะตอนนี้ยังมีกายมนุษย์อยู่คุณแม่คุณพ่อก็มีชีวิตอยู่คุณแม่ก็มีชีวิตอยู่ต่างก็เคยรักกันมาก่อนและตอนนี้คุณแม่น่ะผูกใจไว้นะว่าเพราะพ่อทำอย่างนี้เวรมันเริ่มก่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดับไฟตรงนี้ดีกว่านั่งสมาธิวันไหนใจใสๆเนี่ยคุณพ่อก็ไปหาคุณแม่โอ้ดาริ่งวันนี้
ไปทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยจัดบรรยากาศให้ดีๆจุดเทียนจุดเทินจะไปถึงก็จุดคบเพลิงเราไปฟังเพลงเพราะๆโหสิกันไปขอโหสิกันบอกตะลิงที่ผ่านมาพลาดพลั้งไปแล้วอย่างงี้พอให้โหสิอ๋อโอเคแปลว่าตกลงก็กรรมนั้นดับไปเลยแล้วก็นั่งธรรมะให้ใจใสๆเห็นไหมจ๊ะแม่ก็จะคลายความผูกโกรธพ่อก็จะไม่ค้างใจครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่น่าเราไม่น่าอะไรเงี้ยเห็นไหมมักจะใช้คำว่าไม่น่ามันก็หมดไปแม่ก็เพราะเธอเพราะเธอจะได้หมดไปนี่ไงนี่ไงใช่ไหมจ๊ะการที่คุณแม่ติดการมานันและไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เพราะคุณแม่คบคนพาลต้องดึงให้ท่านออกจากกลุ่มนี้ก่อนจ้ะต้องให้มันพลาดก่อนจึงจะพอแก้ไขได้แต่ก็ไม่ใช่ง่ายดังที่คุณยายอาจารย์นั้นบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ตรงไหนก่อนไม่รู้เอาไว้ก่อนคือยังโปรดไม่ไหวก็แค่คอยอินซีใช่ไหมจ๊ะคล้ายๆผลไม้เนี่ยมะม่วงต้องจำบ่มก่อนคือพอจะเอามากินสุกมันยังดิบอยู่ก็เอาไว้ก่อนนี่ไงแต่ตอนนี้อินทรีย์เริ่มจะแก่กล้าแล้วถ้าหากว่าใจสบายนะเพราะได้รับการไปขอโหสิอะไรอย่างเงี้ยลูกและน้องสาวมาเกิดกับคุณแม่ที่ติดการพนันดังกล่าวเพราะกำเนิดดีลูกทั้งสองก็คบคนพาลที่ติดการมันนั้นเป็นเพื่อนนะจ๊ะก็อยู่ในหมู่คนพาลนี่แหละมันมีเชื้อเห็นไหมจ๊ะจะมาอยู่ในแวดวงจรอย่างเงี้ยอีกทั้งกรรมตระหนี่ในช่วงแรกก่อนมาเจอหมู่คนนั้นก่อนมาเจอหมู่คนนั้นในชาตินั้นตามมาส่งผลจึงทำให้ลำบากในวัยเด็กจ๊ะลำบากในวัยเด็กลูกและน้องสาวได้มีบุญสงเคราะห์ญาติและบิดามารดาในอดีตตามมาส่งผลจึงมีคุณลุงคุณป้าและญาติตามมาช่วยเหลือจ้ะเห็นไหมบาปจะส่งผลอย่างหนึ่งบุญก็จะส่งผลไปกันคนละเรื่องกันไปมันคนละอย่างกันนะจ๊ะลุงและน้องสาวเป็นซิสที่รังไข่ลูกและน้องสาวเป็นซิสที่รังไข่ก็เพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ของลูกทั้งสองเองเลยจ้ะตอนเป็นผู้ชายนั่นแหละแสบนะตอนเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกเนี่ยจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้อีกทั้งต้องประพฤติพรหมจรรย์ในชาตินี้ด้วยชาติต่อไปก็จะได้ไม่เป็นซิสอีกนี่สำคัญนะจ๊ะข้อ9ในอดีตลูกและน้องสาวเคยเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนได้มากลุ่มใหญ่เพื่อมาเรียนธรรมะกับหมู่คณะนี่เห็นไหมนิสัยดีอย่างนี้นะตามเป็นผู้ชายแต่ฟังต่อเป็นผู้ชายมาเป็นหมู่คณะทีเดียวนะแล้วก็ทั้งสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็พอมาถึงก็พระเถระในชาตินั้นก็ไม่ใช่ใครหรอกนั่นแหละได้ชวนให้บวชเพื่อนในกลุ่มนั้นส่วนหนึ่งเขาบวชกันแต่ลูกทั้งสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยไม่ยอมบวชโดยมีเหตุผลที่น่ารักสวยงามแล้วก็ออกไปเป็นกองเสบียงไปทำหน้าที่ใหม่คือหน้าที่เจ้าชู้และแถมก็ไม่ค่อยจะได้ทำบุญอะไรในตอนแรกแต่ยังดีภายหลังในชาตินั้นเบื่อทางโลกพอดูไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยหันหน้ากลับมาสร้างบารมีเหมือนเดิมจึงทำให้ชาตินี้วิบากกรรมช่วงแรกที่ไม่ค่อยได้ทำบุญเห็นไหมจ้านี่จึงทำให้เกิดในครอบครัวยากจนสภาพแวดล้อมไม่ดีในช่วงแรกแต่ได้บุญเก่าตามมาส่งผลจึงทำให้เรียนเก่งแล้วก็มีฐานะดีขึ้นตามลำดับส่วนที่ฝันไปนั่นที่ฝันว่าเห็นแม่ชีนั่งสมาธิก็เพราะชาติที่ผ่านมาเนี่ยแทนที่จะเข้าวัดเพราะก็ชวนเข้าวัดแล้ว
เพื่อสร้างบารมีแต่ว่าสมัครใจสร้างบุญอยู่ข้างนอกแบบกองเสบียงเราไม่ยอมบวชตามคำชวนเลยจ้ะนี่เลยเป็นกรรมนิมิตเอามาฝันเห็นนี่ไงสมัครใจไปปกป้องข้างนอกโอ้ยังมีหน้าเขียนมาบอกมีบุญที่ทำแล้วปิติจะได้บุญมากกว่าบุญที่ทำแล้วไม่ปิติเล็กน้อยคือมากกว่ากันนิดหน่อยจะทำให้ปิติทุกครั้งก็ต้องอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะก่อนทำบุญเราจะต้องนั่งสมาธิเยอะๆให้ใจใสๆอย่างที่ครูไม่ใหญ่นำนั่งก่อนเห็นไหมจ๊ะให้ใจอยู่ในบุญตลอดแล้วก็มันตรึกระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆถึงนึกบ่อยๆอย่าทำเพียงสักแต่ว่าเป็นหน้าที่เท่านั้นว่าหน้าที่เราจะต้องมาทำหน้าที่ของเสบียงอะไรต่างๆแค่นั้นไม่พอต้องตั้งใจทำแล้วต้องนึกถึงบุญก่อนทำกำลังทำและหลังทำแล้วให้ใจใสตลอดน้องสาวลูกเนี่ยไม่ใช่ญาติทวดมาเกิดจ้ะมีปานไม่ใช่มีปานแล้วก็แปลว่าญาติทวดมาเกิดแหมมนุษย์นี่นะน้องสาวลูกและเพื่อนอุบาสิกาที่อยู่ในวัดนั้นน่ะชาติผ่านมาได้ถูกชวนให้บวชแต่ไม่ยอมบวชแล้วก็ออกไปเป็นกองเสบียงในชาตินั้นนะแต่เพื่อนของลูกในชาตินั้นน่ะกลับมาบวชตอนอายุมากแล้วคือเขามากันทั้งกลุ่มนี่ไงแล้วก็พระเถระชวนให้บวชพูดงั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรสารพัดรับปากเอาไว้แล้วฮะมีทางเลือกอะไรต่างไปสารพัดออกไปหมดแต่ยังดีคนนี้เนี่ยกลับมาบวชตอนแก่แล้วคือมันหมดแรงแล้วไม่ไหวแล้วก็ยังดียังกลับมาบวชแต่กรรมเจ้าชู้ก็ยังตามทันชาตินี้จึงต้องมาเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยแต่เพื่อนมีบุญบวชตอนแก่จึงได้กลับมาเป็นอุบาสิกาเข้าวัดในชาตินี้ไงล่ะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะแต่ก็นั่งธรรมะดีนะถึงตอนแก่คือไม่ไหวแล้วฉันไม่เอาอะไรก็นั่งหลับตาดิ้งลูกและน้องสาวเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาตลอดแหละแบบกองเสบียงแต่คุณพ่อนั้นสร้างบารมีกับหมู่คณะมาน้อยแต่ยังดียังดูจานเราทำอยู่นะจึงมีสายบุญหย่อนไปหน่อยชาตินี้ก็ให้คุณพ่อน่ะมันสร้างบุญให้เยอะๆในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้าแต่อย่าลืมนี่นะต้องไปถ้าเป็นไปได้หน้าไปขอเข้ามาเพราะยังมีชีวิตอยู่อย่าไปขอตอนที่เขาตายแล้วเขาไม่รู้เรื่องตอนนั้นเราสบายใจอยู่คนเดียวแต่ว่าเขายังผูกเวรอยู่ขอตอนนี้ตอนยังมีชีวิตอยู่จึงจะถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นไปเถอะนะจ๊ะไปเนี่ยนั่งสมาธิให้ใจใสๆก่อนพอใจเราใสใจเราสบายแล้วก็ไปขอเข้ามาอย่างนี้ไงล่ะจ๊ะดีไหมจ๊ะดีครับเรามาดูภาพกันหน่อยนะจ๊ะคุณป้าตายแล้วก่อนตายใจก็พอจะเกาะบุญช่วงท้ายให้ผ่องใสได้บ้างคือบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวและเสาแก้วพันปีได้ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานหลังย่อมพอประมาณก่อนบาปอื่นที่ทำไว้จะส่งผลชิงช่วงไปก่อนจะไปคิดอย่างนี้นะว่าเราไปใช้กรรมใช้หมดไปในนรกก่อนไปอย่านะยาวเลยนะหลายพันล้านล้านปีทีเดียวนะขุมห้านะชิงช่วงอบุญชิงช่วงไปเกิดก่อนแล้วเราจะได้สั่งสมบุญได้ในระดับที่เรียกว่ากรรมตามไม่ทันไงนะจ๊ะนี่ไงต้องอย่างนี้นะลูกนะหรือไปเวลาไปยมโลกแล้วอย่าไปคิดว่าใช้กรรมไม่หมดซะที่ยมโลกกรรมมันยังไม่มีหมดหรอกเพราะเราเกิดมานับชาติไม่ถ้วนโอ้โหคนนี้อาชัยตรงนี้มาอีกให้ใช้อีกก็ไม่ต้องมาเสียเวลาสร้างบารมีกันเพราะนั้นต้องรีบสิงช่วงสั่งสมบุญต้องเร่งสร้างบุญไปให้ป้ามากๆเพราะท่านจะอยู่เป็นอากาศเทวาไม่นานนักเ
พระบุญจริงช่วงไปก่อนบาปเท่านั้นแหละนี่สำคัญนะต้องรีบนะลูกนะต้องรีบนะจ๊ะท่านนะรู้ตัวว่าจะตายมานานแล้วนะเพราะท่านเบื่อสังขารที่ทุกข์ทรมานตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวาทันทีไม่ได้มาเวียนในงานสวดพระอภิธรรมในใจลึกๆของท่านก่อนตายท่านกลัวนะนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าลูกแต่ถ้ามีเราลำบากกลัวมากนะกลัวไปอบายแต่พอมาเป็นอากาศเทวาตอนนี้ดีใจที่ลูกและทุกคนอุทิศบุญไปให้จึงฝากขอบคุณมานี่นะจ๊ะ thank you หลายเด้อมาเนี่ยลูกชายและหลานชายคุณป้าบวชหน้าไฟนั้นท่านก็ได้รับบุญแต่ไม่มากเพราะบวชช่วงสั้นผู้บวชจะได้บุญบ้างไม่มากนักเพราะก็บวชช่วงสั้นก็ไหนๆจะบวชทั้งทีนี่บวชให้มันยาวไปสักพรรษาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณป้าและน้องสาวตอนอายุ2ขวบถูกจับเข้าห้องขังเพราะป้ามีกรรมปัจจุบันที่เล่นการมานานส่วนน้องสาวมีเศษกรรมคบคนพาแบบเดียวกับติดกับป้าเป็นในอดีตกับป้าเป็นปัจจุบันในอดีตของตัวน้องสาวนะไม่น่าเชื่อนะวิบากกรรมส่งผลได้พี่ชายลูกตายใหม่ยังไม่ทันตั้งตัวยังกลับมาวนเวียนที่บ้านกายและใจของพี่ชายเศร้าหมองทุกคนที่บ้านจึงได้กลิ่นเหม็นเน่าภายหลังจากนั้น1เดือนทุกคนในบ้านก็ได้กลิ่นหอมเพราะคุณยายและทุกคนทำบุญให้แต่มีสภาพเพียงแค่ภูมิเทวาระดับกลางเพราะบุญได้รับเพียงแค่นั้นต่อมาได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะคลายความผูกพันกับครอบครัวเห็นไหมจ๊ะพอจิตมันคลายตัวผูกพันแล้วมันก็หลุดเลยคุณลุงพี่ชายของคุณแม่ตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาระดับล่างมีชีวิตลำบากในช่วงแรกต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมคือเป็นภูมิเทวาระดับกลางที่มีความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมคุณลุงตายช่วงแรกก็ทุกข์ใจเราอยู่ที่บ้านเห็นคนในบ้านนะทะเลาะ กันแย่งสมบัติบอกแล้วก็ไม่เชื่อไม่ทะเลาะ กันจึงออกจากบ้านด้วยความเซ็งชีวิตแล้วหกระเหินลำบากมากดังกล่าวต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็จึงทำให้ท่านนะสบายขึ้นได้ฝากมาบอกว่าตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้จริงๆตายแล้วก็ไม่มีใครทำบุญอุทิศไปให้นอกจากหลานจึงฝากขอบคุณหลานมาและตัวลุงเองก็เสียดายว่าตอนมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำบุญมารู้อย่างนี้สมบัติที่เขาแย่งกันมาทำบุญซะให้หมดซะก็ดีได้เสาตั้ง10ต้นมีชื่อจารึกชื่อลุงตอนนี้ลุงก็ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษไปแล้วนะแต่ลุงมีวิบากกรรมเก่าคือทำบุญในอดีตและชอบเสียดายในภายหลังเพราะฉะนั้นชาตินี้แม้มามีสมบัติเพราะได้ทำบุญแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะเสียดายแถมสมบัตินั้นก็มีวิบัติที่อยู่ในโลกมนุษย์คนอยู่ก็ทะเลาะกันแย่งชิงสมบัติกันจ้ะคุณพ่อคุณแม่พี่ชายตัวลูกน้องสาวต่างก็มีกรรมเป็นของตัวเองคือคุณแม่ตอนเป็นผู้ชายก็มีกรรมเจ้าชู้ถึงทำให้มาเจอสามีที่ทอดทิ้งแล้วไปมีภรรยาใหม่ไม่ได้แปลว่าสามีช่วยทำให้ท่านหมดกรรมลงนะแต่เป็นกรรมใหม่ของสามีเป็นกรรมเก่าของคุณแม่ส่วนลูกและน้องสาวมีเศษกรรมจะชู้มาเหมือนกันจึงมาเจอสภาพเหล่านี้นี่เห็นไหมจ๊ะชวนบวชแล้วก็ไม่บวชมีเหตุผลอุ้ยน่าเชื่อถือมีเหตุผลซาบซึ้งทีเดียวเลยมาเป็นอย่างนี้แหละพี่ชายมีเศษกรรมเจ้าชู้มาเหมือนกันแต่ก็เบาบางกว่าคนอื่นจึงมาเป็นผู้ชายแต่ก็ต้องมาอยู่ในครอบครัวที่แตกแยกส่วนคุณพ่อก็เป็นกรรมใหม่คุณพ่อจะมีวิบากกรรมคือถ้าหากกรรมส่งผลก็จะไปเกิดในครอบครัวที่แตกแยกเหมือนดังที่คุณพ่อได้ทำในปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าชู้ก็มีสิทธิ์ไปเป็นผู้หญิงวิธีแก้ไขก็ต้องให้พ่อสั่งสมบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆถ้าหากเป็นไปได้นะจ๊ะอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยคือความเห็นครูไม่ใหญ่เลยอยากให้ไปขอโหสิกรรมกันนะเพราะยังมีชีวิตอยู่
ถ้าตายแล้วเนี่ยขออโหสิกรรมมันได้ผลบ้างนิดหน่อยแต่ถ้ามีชีวิตนี่ถ้าเขาให้จริงๆเนี่ยหลุดเลยคือไม่ต้องไปผูกเวรเดี๋ยวไปเจอกันครับเอาอีกละหรือไม่เจอกันก็วิบากกรรมนี้ไปทำให้เจอหนักก็ต้องมองไกลๆว่ายาวๆในภพชาติต่อไปเนี่ยเราควรจะสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายหรือว่าสร้างอย่างลำบากต้องชดใช้วิบากกรรมนี้ก่อนถ้าอยากจะสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายก็ไปขอโหสิกรรมก่อนซะตอนที่ใจใสๆนั่งธรรมะให้ดีๆจะไปมีมานะทิฏฐิอะไรเลยนะคนเราเคยรักกันจะเป็นการดีจะทำให้วิบากกรรมหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วจะขอโหสิต้องขอสหสิตอนเป็นมนุษย์นะการที่คุณแม่ติดการมานานแล้วไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะคุณแม่ครอบคุณพานต้องดึงให้ท่านออกจากกลุ่มนี้ก่อนจึงจะพอแก้ไขได้แต่ก็ไม่ใช่ง่ายดังที่คุณอาจารย์ท่านบอกว่าเอาไว้ก่อนลูกและน้องสาวมาเกิดกับคุณแม่ติดการมานานดังกล่าวเพราะกรรมในอดีตของลูกทั้งสองครบคนผ่านติดการมานานเป็นเพื่อนอีกทั้งกรรมตนีตามมาส่งผลจึงทำให้ลำบากในวัยเด็กลูกและน้องสาวได้มีบุญสงเคราะห์ญาติและบิดามารดาในอดีตตามมาส่งผลจึงมีคุณลุงคุณป้าและญาติตามมาช่วยเหลือลูกและน้องสาวเป็นซีสิลังไข่เพราะเศษกรรมการมีเจ้าชู้ของลูกทั้งสองตอนเป็นผู้ชายเนี่ยจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกๆบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้อีกทั้งต้องประพฤติพรหมจรรย์ในชาตินี้ด้วยชาติต่อไปก็จะได้ไม่เป็นอีกจ้าในอดีตลูกและน้องสาวเคยเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันได้มาเป็นกลุ่มใหญ่ได้มาเรียนธรรมะกับหมู่คณะแล้วพระเถระก็ชวนให้บวชเพื่อนส่วนหนึ่งบวชแต่ลูกทั้งสองท่านที่ไม่ได้บวชโดยให้เหตุผลที่สวยงามต่างๆนั่นนะอย่างงั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรนี่เดี๋ยวมาบวชหมดแล้วใครจะใส่บาตรเพราะนั้นต้องไปเป็นกองเสบียงเพราะว่าด้วยรักและผูกพันจริงๆจะไปเป็นกองเสบียงจะได้มาเลี้ยงพระแล้วเป็นไงเลยได้ออกมาเป็นกองเสบียงแล้วก็จะชู้แล้วก็ไปทำอย่างนั้นด้วยคือไม่ค่อยได้ทำบุญเท่าไหร่ในช่วงแรกแต่ช่วงหลังก็ไปสุดละทั้งโลกไม่มีอะไรก็เลยเบื่อก็หันกลับมาสร้างบารมีเหมือนเดิมมาทำตอนอายุเยอะแล้วธรรมชาติในวิบากกรรมช่วงแรกที่ไม่ค่อยได้ทำบุญยังไปเกิดในครอบครัวยากจนสภาวะแวดล้อมไม่ดีในช่วงแรกแต่ด้วยบุญกล่าวตามส่งผลจึงทำให้เรียนเก่งแล้วก็มีฐานะดีขึ้นตามลำดับส่วนที่ฝันนั้นเพราะชาติผ่านมาแทนที่จะขวัตสร้างบารมีกลับต้องมาสร้างบุญอยู่ข้างนอกแบบกองเสบียงเพราะไม่ยอมบวชตามความชวนนั่นแหละบุญที่ทำแล้วปิติจะได้บุญมากกว่าบุญที่ทำแล้วไม่ปิติบ้างคือมากกว่ากันหน่อยนึงจะทำให้ปิติทุกครั้งต้องนั่งสมาธิเยอะๆใจใสๆก่อนทำกำลังทำแล้วทำแล้วให้ใจอยู่ในบุญตลอดคือนึกถึงบุญบ่อยๆอย่าทำเพียงสักแต่ว่าเป็นหน้าที่เท่านั้นแต่ทำแล้วต้องเบิกบานทุกวันเลยต้องให้มีปิติสุขทุกวันเลยน้องสาวลูกไม่ใช่ญาติทวดมาเกิดน้องสาวลูกก็คือเพื่อนของลูกเรามาเกิดและเพื่อนอุบาสิกาที่อยู่วัดนั้นชาติผ่านมาก็ได้ถูกชวนให้บวชเหมือนกันแต่ก็ไม่ยอมบวชและก็ออกไปเป็นกองเสบียงแต่ต่อมาเพื่อนลูกในชาตินั้นก็กลับมาบวชตอนอายุมากแล้วแต่กรรมจะชูตามทันยังต้องมาเป็นผู้หญิงทั้งคู่เพื่อนที่บวชมีบุญบวชตอนแก่ก็ได้กลับมาเป็นอุบาสิกาขวัตในชาตินี้จ้าลูกและน้องสาวเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาตลอดแบบกองเสบียงแต่พ่อนั้นสร้างบารมีกับหมู่คณะมาน้อยจึงมีสายบุญหย่อนไปหน่อยชาตินี้ก็ให้มันสร้างบารมีให้มากๆในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้าสาธุนี่ก็เป็นเคสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้